หนังสือสังคมจิตวิทยาของอาภาพมรบุตรให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่ 36. เรื่องของไสยศาสตร์ความเจริญของสังคมหรือความเจริญของบ้านเมืองนั้นมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไสยศาสตร์ คำว่าศสยศาสตร์คือลัทธิที่ถือเวทมนต์และคาถาถือว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์พ้นภัยหรือสามารถทำลายมนุษย์ผู้อื่นนอกจากตนได้ศสยศาสตร์ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า s u p e r s t i t i o n ลัทธิศสยศาสตร์นี้ในว่ามาจากอินเดียลัทธินี้เป็นลัทธิที่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์คือไม่สามารถจะพิสูจน์ความจริงจากลัทธินี้ได้ ลัทธินี้มีแต่เพียงคาถาให้ท่องและกล่าวว่าผลแห่งการว่าคาถาจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งอาจมีทั้งผลดีและผลร้ายลัทธินี้มีการสวดคาถาต่างๆกันเช่นพระอาทิตย์เสวยอายุก็มีผู้สวดคาถาว่าอุเทตยันจักขุมาหกจบพระจันทร์เสวยอายุก็มีผู้สวดคาถาว่ายันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะ การสวดคาถาดังกล่าวนี้ทําให้บางคนเข้าใจไปว่าลัทธิไสยศาสตร์เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับหลักของพระพุทธศาสนาแต่ความจริงแล้วลัทธิไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนานั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะหลักของพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักความจริงตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามกฎแห่งกรรมใครทําชั่ว ผลกรรมแห่งความชั่วที่ได้กระทำไปนั้นจะติดตามผู้กระทำไปไม่มีใครช่วยได้ในทุกวันนี้ได้มีลัทธ,ธิต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับไสยศาสตร์เช่นลัทธิพราหมณ์ลัทธิโยคีและอื่นๆได้มาเกี่ยวข้องและพัวพันกับพระพุทธศาสนาในงานที่เกี่ยวกับพิธีต่างๆทั้งทางราชการและส่วนบุคคลความจริงแล้วตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเท่าใดนักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์สั่งสอนในหลักที่เต็มไปด้วยเหตุผลและตรงต่อความเป็นจริงทุกๆทางในพระธรรมไม่เคยสอนว่าเราสามารถให้ร้ายหรือให้ทุกข์แก่คนอื่นได้ด้วยการเสกเป่าหรือท่องคาถาและไม่เคยสอนว่าคนเราจะร่ํารวยได้ดีมีความสุขโดยไม่ต้องใช้ความเพียรหรือความมั่นไม่เคยสอนว่า คนเราจะได้เงินมาโดยนั่งเสกคาถาหรือนั่งสวดมนต์แต่ประการใดพระองค์เคยสั่งสอนว่าให้ทุกคนถึงพร้อมซึ่งความมั่นและประกอบสัมมาอาชีพไม่ต้องคอยอาศัยคนอื่นกินหรือคอยพึ่งแต่เทวดาฟ้าดินรากเดิมหรือที่มาแห่งลทัทธิไสยศาสตร์ก็มาจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรืออวิชชานั่นเองและมาจากบุคคลที่ยังห่างไกลกับความเจริญอยู่เช่นพวกคนป่าเป็นต้น และเกิดขึ้นในสมัยที่วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าในสาขาวิชาต่างๆยังไม่เจริญปรากฏการธรรมชาติต่างๆเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุและอุทก,กภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่ยังไม่มีอารยธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องและการบันดาลโทสะของพระผู้เป็นเจ้าคนในป่าสมัยโบราณจนกระทั่งสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อในเรื่องโชคลางอยู่และมีสิ่งที่นับถือของเขาเรียกว่า โตเต็มโตเต็มเป็นจุดรวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์และการเคารพบูชาของเขาชาวอินเดียนในสหรัฐอเมริกาภายหลังจากที่ชาวยุโรปได้ไปตั้งถิ่นฐานและนำเอาอาระยธรรมไปมอบให้แล้วการเชื่อถือในลัทธิสยศาสตร์ก็ยังเหลืออีกบ้างเล็กน้อยเชื่อแน่ว่าอีกไม่กี่ปีก็คงจะหมดสิ้นไปในทางวิชาการนั้นคนที่เชื่อถือทางสยศาสตร์เรามักจะพบบุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ไร้การศึกษาคือในชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้เรียนหนังสือหรือศึกษาส่วนมากมักจะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เมื่อมีใครพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องราวแปลกๆที่เกี่ยวกับสิ่งอภินิหารหรือมหัศจรรย์ต่างๆก็มักจะเชื่อเอาง่ายๆไม่ได้ไตรตรองหรือหาเหตุผลก่อนเชื่อ 2. บุคคลที่มีสติปัญญาต่ำคือพวกคนโง่พวกนี้เป็นเหยื่อของคนฉลาด ที่หลอกหากินกับคนโง่และคนโง่ประเภทนี้มักเป็นผู้ที่เชื่อและเลื่อมใสในลัทธิไสยศาสตร์อย่างจับอกจับใจ 3. บุคคลที่ไร้ที่พึ่งและยากแค้นบุคคลที่ไร้ที่พึ่งและยากจนคนแค้นนี้ในทางจิตใจของเขาต้องการหาที่พึ่งแต่เมื่อเขาไม่สามารถจะหาที่พึ่งเป็นมนุษย์หรือคนธรรมดาได้ตามความประสงค์ในมนโนภ,ภาพของเขา<ม>เขาก็ต้องหาทางสมมุติสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเป็นที่พึ่ง อาจเป็นสารเจ้าพ่อหรือเทวดาผู้วิเศษองค์ใดองค์หนึ่งเป็นที่พึ่งของเขาแล้วก็เคารพและแสดงออกซึ่งคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เช่นเส้นบวงสรวงและกระทําอย่างอื่นอีกเพื่อหวังความช่วยเหลือจากวัตถุหรือบุคคลที่เขาจะคิดเอาเป็นที่พึ่งแล้วก็กล่าวสรรเสริญโฆษณาว่าบุคคลหรือวัตถุที่เขาเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักทั้งนี้เพื่อทําให้บรรยากาศแห่งจิตใจของเขาค่อยดีขึ้น เพราะยังสร้างความหวังอย่างเลื่อนลอยว่าในโลกนี้ตัวเขาเองยังมีที่พึ่งอยู่ส่วนมากคนประเภทนี้มักจะมีความเกียดคร้านแทรกแซงอยู่ด้วยในเรื่องมูลเหตุแห่งการเลื่อมใสและเชื่อในลัทธิไสยศาสตร์นั้นมีมูลเหตุประกอบพอจะกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 1. ความลึกลับหรือปรากฏการณ์อันประหลาดของธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมโลกก่อนที่ลิฟวิงสโตน นักสำรวจชาวสกอตจะพบน้ำตกวิกตอเรียในแอฟริกาเสียงของน้ำตกแห่งนี้ชาวแอฟริกาเชื่อว่าเป็นเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเสียงของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่หวาดเกรงของประชาชนมากความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนในสมัยนั้นหากการศึกษาไม่ช่วยความเชื่อถือดังกล่าวนี้ก็ยังคงฝังติดอยู่ตลอดไป 2. เทพนิยายและวรรณคดีของแต่ละชาติ ได้แสดงเขาโครงเรื่องถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารต่างๆและตัวสําคัญในเรื่องล้วนแต่มีความเก่งกล้าในทางศสยศาสตร์แทบทั้งนั้นของไทยเราก็มีมากเช่นวรรณคดีขุนช้างขุนแผนการอยู่ยงคงกระพันของขุนแผนพระวัยพลายชุมพลได้เป็นสิ่งชักจูงใจให้ผู้อ่านทั่วไปให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงความจริงการกระทําดังนี้ผู้แต่งวรรณคดีทุกๆเรื่องต้องการสร้างจุดเด่นให้แก่ตัวสําคัญในวรรณคดี จึงได้กำหนดให้มีฤทธิ์ดังที่พรรณนาไว้แต่ผู้อ่านมาอ่านในภายหลังกลับมาเข้าใจและเชื่ออว่าเป็นความจริงจึงสแสวงหาวิชาในทางสยศาสตร์อย่างที่ตัวสำคัญในวรรณคดีมีบ้างซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครพบวิชานี้แน่นอนสักคนหนึ่งและก็ได้มีบุคคลหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บและอันตรายต่อชีวิตร่างกายในการทดลองของครังทางสยศาสตร์เช่น การอยู่ยงคงกระพันเป็นต้น 3. ความมืดกับความพิการไม่ปกติของสมองความมืดโดยทั่วๆไปนั้นทําให้เราเห็นอะไรไม่ได้โดยแน่นอนภาพที่ปรากฏแก่สายตาและไปสู่ประสาทสมองเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนประกอบกับคนที่มีความผิดปกติของสมองเห็นหรือรู้สึกไม่ตรงต่อความจริงซึ่งเรียกว่าการหลอนในทางวิชาโรคจิตนั้นความไม่ปกติของสมอง ทำให้เราอาจเห็นอะไรๆไ,ได้ทั้งๆท,ที่มีมีภาพจริงหรือวัตถุและคนแต่เห็นเป็นพูดผีปีศาจต่างๆก็มีลักษณะและสภาพเช่นนี้ฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วดินแดนในพื้นภูมิภาคของโลกนี้ดินแดนใดที่ยังห่างไกลจากความเจริญเช่นดินแดนในทวีปแอฟริกาเอเชียบางส่วนดินแดนในหมู่เกาะทะเลใต้และบางส่วนในอเมริกาใต้ดินแดนเหล่านี้ ยังนิยมในทางไสยศาสตร์กันมากเช่นในสหพันธ์รัฐมาลายูหมอดูหมอสเสน่หมอรถน้ำมนต์และทำพิธีในทางไสยศาสตร์ยังหากินอยู่ได้อีกนานเพราะระดับการศึกษาของประชาชนและอารยธรรมต่างๆยังไม่ได้ไหลเข้าไปในดินแดนที่กล่าวนี้อย่างเพียงพอในประเทศไทยเราเมื่อประมาณ40-50ปีมานี้คนไทยยังนิยมลทัทธิไสยศาสตร์กันมากเพราะระดับการศึกษาของประชาชนยังไม่เพียงพอ ต่อมาเมื่อการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นการเลื่อมใสในลทัทธิไสยศาสตร์ก็ลดน้อยลงไปพร้อมกับอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกได้มีส่วนช่วยประเทศไทยเรามากขณะนี้ผู้ที่มีการศึกษาดีในประเทศไทยได้มองลทัทธินี้เหมือนเป็นเรื่องตลกหรือเทพนิยายไปเป็นส่วนมากแล้วยังมีบุคคลอีกบางส่วนที่ยังนิยมลทัทธินี้อยู่เช่นราษฎรในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนในภาคใต้ของประเทศไทยความเดือดร้อนต่างๆในเรื่องความนิยมทางลทัทธิไสยศาสตรน์นี้ได้เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ประเทศไทยมามากแล้วเช่นกรณีผีบุญที่ตั้งตนเป็นผู้วิเศษและทำการอารวาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกว่าจะปราบกันได้ก็ต้องพบกับความยากลำบากมากและปัญหาในเรื่องลทัทธิไสยศาสตร์นี้ยังทำความหนักใจให้แก่เจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองอยู่ทุกขณะเช่น การเข้าเจ้าเข้าทรงและการรักษาโรคด้วยทางไยศาสตร์ตลอดจนการตั้งตนเป็นผู้วิเศษการทายเลขสลากกินแบ่งของรัฐบาลเหล่านี้เป็นต้นการเชื่อลัทธินี้ก็ยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่เพิ่มกำลังใจให้แก่ผู้ร้ายชั้นสำคัญในการประกอบอาชญากรรมอย่างไรก็ดีความหนักใจเหล่านี้จะค่อยๆหมดไปกับความเจริญของโลกในทางวิทยาการ และการศึกษาของประชาชน